ทบรรณาธิการหลังป้ายโฆษณาประเด็นร้อนวันที่22กรกฎาคม2567 18:24 น.เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกรณีภาพป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ภาษาจีนประกาศขายพาสปอร์ตและสัญชาติซึ่งมีทั้งอินโดนีเซียวานูอาตูกัมพูชาและตุรกีติดตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษกบริเวณสี่แยกห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนพักอยู่จำนวนมากต่อมามีผู้ให้ข้อมูลว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวถูกติดตั้งเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมีการปลดป้ายออกในอีก2วันถัดมาหลังมีผู้นำภาพป้ายโฆษณาดังกล่าวพร้อมคำแปลโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความงุนงงสงสัยให้กับประชาชนคนไทยพร้อมเรียกร้องหน่วยงานรัฐบาลไทยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องหลังธุรกิจดังกล่าวว่ามีสิ่งผิดกฎหมายแอบแฝงมากกว่าการเป็นแค่ป้ายโฆษณาทั่วไปหรือไม่ต่อกรณีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจอย่างมากถึงกับลงไปกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางด้วยตนเองขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการปลดป้ายโฆษณาออกทันทีพร้อมกำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เจ้าของผู้โฆษณาประกอบธุรกิจถูกกฎหมายหรือไม่หากพบมีการกระทำผิดกฎหมายให้เร่งสอบขยายผลไปถึงต้นตอผู้กระทำผิดและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลไม่เพียงแค่ป้ายโฆษณาแต่ขยายไปถึงข้อหวั่นเกรงที่ใหญ่กว่าว่าไทยอาจกลายเป็นจุดหมายของอาชญากรข้ามชาติที่เข้ามาพักก่อนซื้อพาสปอร์ตย้ายสัญชาติหลบหนีไปประเทศอื่นหรือไม่ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านมาตรการต่างๆในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกขึ้นซึ่งหลายคนสนับสนุนเพราะเป็นการกระจายเม็ดเงินรายได้ไปสู่ประชาชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรองอย่างทั่วถึงช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นแต่อีกด้านก็ยังมีผู้กังวลว่าการเข้าออกได้ง่ายอาจทำให้ไทยเป็นแหล่งชุมนุมแก๊งมาเฟียอาชญากรข้ามชาติแฝงตัวเข้ามาอยู่ทั้งแบบถาวรและชั่วคราวดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงปัญหารัฐบาลต้องไม่หย่อนความเข้มงวดในการคัดกรองสอดส่องป้องกันไม่ให้ขบวนการอาชญากรรมแฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจแล้วใช้ไทยเป็นฐานกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ฉลามจัสเผยซ้อมหนักสุดในชีวิตเพื่อโอลิมปิกหวังทำเวลาดีที่สุดสร้างชื่อให้ไทยปารีสเกมวันที่22กรกฎาคม2567 13:22 น.ฉลามจัสดุลยวัฒน์แก้วศรียงหนึ่งเดียวว่ายน้ำชายทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเผยเตรียมตัวมา7 เดือนกว่าหวังให้ร่างกายเข้าสู่จุดพีคตอนไปแข่งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยซ้อมหนักเท่านี้ส่วนโค้ชเป็นชาวฝรั่งเศสอยู่แล้วแนะนำหลายเรื่องในการช่วงที่จะต้องไปแข่งฉลามจัสดุลยวัฒน์แก้วศรียงนักกีฬาว่ายน้ำชายทีมชาติไทยนักกีฬาว่ายน้ำชายของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยที่ได้โควต้าในกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในประเภทฟรีสไตล์100เมตรชายเปิดเผยถึงช่วงการเตรียมตัวกับเวทีโอลิมปิกเกมครั้งแรกในชีวิตว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้โค้ชมีการวางแผนระยะยาวเริ่มมีการเข้าเซ็กชันตั้งแต่ต้นปีในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาใช้ระยะเวลากว่า7 เดือนเพื่อทำให้ร่างกายของเราเข้าสู่จุดพีคเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นกว่าแมตช์ซีเกม
แมตช์เอเชียนเกมอย่างเห็นได้ชัดผมรู้สึกว่านี่เป็นการซ้อมที่หนักและเข้มข้นที่สุดตั้งแต่ที่เคยซ้อมมาโค้ชก็อยากให้ผมทำผลงานให้ดีขึ้นแมตช์ใหญ่ๆในรายการระดับโลกให้ได้ครับส่วนถามว่าเคยได้ไปแข่งที่ฝรั่งเศสหรือไม่ผมยังไม่เคยไปที่ผ่านมาในแมตช์ World Aquatic ก็ได้ไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์ที่ฮังการีที่ฝรั่งเศสยังไม่เคยครับผมโชคดีที่โค้ชของผมเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยครับเขาก็แนะนำเรื่องอาหารการกินการใช้ชีวิตในทัวร์นาเมนต์แข่งขันการระวังตัวเองในการอยู่ที่นั่นโค้ชก็เป็นผู้แนะนำหลายๆอย่างครับดุลยวัฒน์เผยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการเตรียมตัวไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ว่าทางโค้ชก็ได้มีการนำโรลลิ่งที่เป็นตัวรถริมขอบสระแล้วติดกล้องใต้น้ำเวลาเราว่ายทุกสโตรกเราก็จะเห็นภาพในการดึงแขนการผลักน้ำของเราเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำซึ่งแม้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็จะทำให้เราลดข้อผิดพลาดเพื่อให้เราว่ายได้เร็วขึ้นเพื่อที่เวลาจะได้ลดลงด้วยผมคิดว่าตัวผมเองยังมีจุดด้อยเล็กๆในเรื่องของการออกตัวสตรีมไลน์ในช่วง15เมตรแรกซึ่งก็อาจจะยังทำได้ช้ากว่าคู่แข่งบ้างเล็กน้อยโค้ชก็ได้ปรับให้ผมคือเพิ่มการเวทคอบอดี้เพิ่มความแข็งแรงของหน้าขาและต้นขาเข้าไปส่วนคำถามที่ว่าดุลยวัฒน์ชอบนักกีฬาว่ายน้ำคนไหนเป็นพิเศษเจ้าตัวบอกว่าผมชอบเคเลฟเบรเซลนักว่ายน้ำของสหรัฐอเมริกาเขาได้เหรียญทองฟรีสไตล์50เมตร100เมตรในโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวส่วนถามว่าใครมีโอกาสจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ในรุ่นผมมองไปที่นักว่ายน้ำของโรมาเนียเดวิดโปโปเขาเป็นรุ่นน้องผม2ปีตอนนี้อายุ19ปีแต่สามารถทำลายสถิติโลกได้ในปีที่แล้วในท่าฟรีสไตล์100เมตรความรู้สึกหลังจากที่รู้ว่าตัวเองได้ไปแข่งขันปารีสเกม2024ดุลยวัฒน์รู้สึกอย่างไรในตอนนั้นเจ้าตัวเผยว่าตอนที่รู้ผลกับน้องสาวเห็นว่าเราเป็นหนึ่งใน5คนที่มีโอกาสตัดตัวไปโอลิมปิกผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะอยากจะทำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตตัวผมว่ายน้ำมา 15-16 ปีความฝันสูงสุดของนักกีฬาก็คือการติดไปแข่งโอลิมปิกเกมตื่นเต้นและดีใจรวมถึงภูมิใจมากๆในตัวเองครับได้ทำให้ครอบครัวและคนรอบข้างให้เห็นว่าผมก็ทำได้ครับส่วนเป้าหมายในปารีสเกม2024ครั้งนี้ดุลยวัฒน์เผยว่าเป้าหมายในการแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของผมก็อยากทำเวลาได้ดีขึ้นได้เบสไทม์ในแมตช์ใหญ่ๆเพื่อเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยรวมถึงสโมสรด้วยครับฝากถึงแฟนกีฬาทีมชาติไทย FC ผมสัญญาว่าผมจะทำให้เต็มที่จะทำอย่างสุดความสามารถอยากจะแนะนำน้องๆว่ากีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องมีระเบียบวินัยมีความอดทนในการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำไม่เหมือนกีฬาอื่นหากหยุดไปหนึ่งมื้อหรือขาดซ้อมไปซ้อมในเซกชันที่ไม่ต่อเนื่องเราจะไม่เห็นผลเวลาแข่งขันเราก็จะมองย้อนไปว่าถ้าวันนั้นเรามาซ้อมเราอาจจะว่ายได้อาจจะว่ายได้ดีกว่านี้ผมเองขอเป็นกำลังใจให้น้องๆตั้งใจฝึกซ้อมให้มากๆเพราะการฝึกซ้อมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับผมต้องขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนครอบครัวไม่เคยกดดันผมในเรื่องของการแข่งขันขอบคุณทางสโมสรเบสแบงคอกสวิมอะคาเดมี่และโค้ชซาเวียที่ฝึกซ้อมผมและผลักดันผมมาถึงทุกวันนี้และต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและอารีนาที่คอยสปอนเซอร์ผมมาโดยตลอดครับสำหรับดุลยวัฒน์แก้วศรียงได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการฟรีสไตล์100เมตรชายในโอลิมปิกเกม2024ซึ่งจะแข่งรอบคัดเลือกวันอังคารที่วันที่30กรกฎาคม2567เวลาไทย16นาฬิกาส
ำหรับในรายการฟรีสไตล์100เมตรชายมีนักกีฬาทั่วโลกเข้าแข่งขันทั้งหมด79คนจาก65ประเทศโดยสถิติของดุลยวัฒน์แก้วศรียงในท่าฟรีสไตล์100เมตรเคยทำไว้เร็วสุดที่เวลา 49.75 วินาทีในการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาเมื่อปี 2566 ซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามสถิติโอลิมปิกเป็นของเคเลบเบรเซลจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไว้ 47.02 เมื่อปี 2021 ที่โตเกียวนันทนาลั่นไม่ถอดใจสู้เต็มร้อยชิงประมุขวุฒิสภาแม้สว.สายสีน้ำเงินมี150คนการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 16นาฬิกา4นาทีนันทนาลั่นไม่ถอดใจสู้ 100% ชิงประมุขวุฒิสภาแม้สว.สายสีน้ำเงินมี150คนเปรยวางเป้าไว้แล้วหากพลาดประธานวุฒิเล็งกมธ.ชุดไหนวันที่22กรกฎาคม67นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะสว.พันใหม่ที่ประกาศชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาที่จะมีการเลือกกันในวันที่23กรกฎาคมว่าแม้สว.สายสีน้ำเงินจะประกาศชื่อออกมาแล้วบอกว่ามีสว.ในสาย150คนนั้นตนก็ไม่ถอดใจสู้เต็มที่สู้ 100%และเตรียมมาพร้อมแล้วเนื่องจากเราไม่ได้คิดถึงเรื่องจำนวนสว.ที่เขามีอยู่และเราก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีใครแสดงตัวอย่างนั้นเราเชื่อว่าสว.ทุกคนเขาจะเลือกด้วยความตั้งใจและเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่ถอดใจเมื่อถามว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สามัญวุฒิสภาหากพลาดตำแหน่งประธานวุฒิสภาหลังจากนี้ดำเนินการเกี่ยวกับประธานกมธ.อย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าตอนนี้เราสู้ในตำแหน่งประมุขของวุฒิสภาหลังจากนี้ค่อยว่ากันอย่างไรก็ตามทางกลุ่มเราได้มีการวางไว้แล้วว่าจะเอาประธานกมธ.ชุดไหนแต่ยังไม่ต้องผลึกต่อข้อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าทางสว.สายสีน้ำเงินจะยึดประธานกมธ.ที่พรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงอยู่และกมธ.เกรดเอนางสาวนันทนากล่าวว่าเรายังไม่เห็นจริงๆว่าสว.สีน้ำเงินทั้งหมดคือใครขอให้พรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมไปดูการโหวตแล้วกันแล้วค่อยว่ากันเพราะพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมของจริงแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เพราะเขาไม่เคยแสดงตัวแต่พรุ่งนี้ต้องเปิดตัวแล้วพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมเลือกประมุขเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องกรรมาธิการเอาเป็นว่าไว้อนาคตเราค่อยว่ากันถึงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็ค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่พรุ่งนี้ก่อนดังนั้นของเชิญชวนประชาชนมาฟังการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งแรกของวุฒิสภาซึ่งจะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะมีการแสดงวิสัยทัศน์ทั้งตำแหน่งประธานและรองประธานสองตำแหน่งเมื่อประชาชนมาฟังรับรองได้เลยว่าจะเปลี่ยนภาพของสว.ไปหมดเลยนางสาวนันทนากล่าว